สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสมาร์ทวอทอเมฟิตเวิร์ดนะครับว่าในปี2019เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมนะครับในส่วนของอเมฟิตเวิร์ดเนี่ยณปัจจุบันนะครับมีออกมารุ่นใหม่ก็คือรุ่นอเมฟิตเวิร์ดไลท์แต่ว่ายังไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสเปคแล้วก็ว่ามันยังน่าใช้หรือว่ากระโดดไปที่อเมฟิตเวิร์ดไลท์นะครับหรือว่าเวิร์ด2นะครับว่ามันน่าซื้ออยู่ไหมนะครับในส่วนของราคารุ่นนี้ก็ณปัจจุบันก็อยู่ที่ 3,000 ปลายนะฮะก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สามารถที่จะคุยโทรออกได้คุยผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับก็เป็นบอดี้ก็เป็นพลาสติกนะครับก็ดีไซน์ออกมาแบบทรงวงกลมนะครับสวยหรูแล้วก็มีขีดส้มตัวนี้รุ่นนี้ออกมา2รุ่นนะครับเป็นสีเทาก็คือรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีขาวนะครับก็จอรุ่นนี้เป็นจอเป็น AMOLED นะครับผมแสดงสีภาพได้ชัดเจนและก็คมชัดครับขนาดความละเอียดอยู่ที่360x360พิกเซลนะครับขนาดหน้าจอที่ 1.3 นิ้วนะครับก็มีโหมดกีฬาให้เน้นใช้งานก็มีหลากหลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีทั้งโหมด12รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งและก็การเดินการปั่นจักรยานวิ่งบนลู่ก็มีนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานบนลู่ก็มีครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องเดินวงรีก็ได้นะฮะแล้วก็มีปีนเขาแล้วก็วิ่งเทรลนะครับแล้วก็มีสกีแล้วก็เทนนิสฟุตบอลกระโดดเชือกก็ได้นะครับตัวนี้มี GPS ในตัวนะครับไม่ต้องพกพาโทรศัพท์เวลาจะไปวิ่งนะครับแล้วก็มี GPS GLONASS ก็มีนะครับผมรุ่นนี้สำหรับใครที่เล่นกีฬาก็เหมาะนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ VO2 Max ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่รุ่นนี้เขาเคลมไว้อยู่ได้ประมาณ5วันนะครับแต่วันที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ได้5วันเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth การแจ้งเตือน Facebook Line ก็แจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้นะครับถึงแม้ว่าตัวนาฬิกาจะไม่มีโหมดภาษาไทยนะแต่ว่านาฬิกาสามารถที่จะแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็เป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการชาร์จก็ภายในกล่องก็มีสายแท่นชาร์จเมื่อกี้แล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีคู่มือนะครับกล่องนาฬิกาก็แบบมาสวยงามนะครับเป็นผมสไลด์แบบนี้นะฮะนี่ครับ Amethyst Watchในส่วนของการใช้งานนาฬิกาก็ไม่ได้ยากนะนี่เป็นหน้าจอตัวนี้เป็นที่บอกครับเป็น AMOLED นะครับแสดงสีภาพได้สวยงามนะครับแล้วก็หน้าจอก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใส่หน้าปัดเพิ่มเติมได้นะครับการเปลี่ยนหน้าปัดก็คือการกดค้าตรงกลางหน้าจอครับก็เลื่อนสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจออันนี้คือที่เขามีมาให้ในเครื่องนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลแล้วก็เข็มก็มีครับแบบดูอัลก็มีนะครับผมมีแสดงแบบเข็มแล้วก็ดิจิตอลภายในตัวก็มีการใช้งานหลักๆก็เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้นาฬิกาจอสวยๆแบตทนแล้วก็นาฬิการูปแบบวงกลมแบบนี้นะครับเน้นรูปดีไซน์เป็นสปอร์ตนะครับเป็นปุ่มโฮมแบบนี้1ปุ่มนะครับตัวนี้เป็นปุ่มโบดก็รุ่นนี้ก็คือตอบโจทย์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะครับแต่ว่าตอบแชทตอบไลน์ไม่ได้นะครับแค่แจ้งเตือนอย่างเดียวแต่ว่าในของ Android ก็สามารถที่จะกดรับสายคุยในนาฬิกาได้เลยว่ามันมีลำโพงในตัวนะครับอันนี้เป็นลำโพงนะครับในส่วนของการเข้าเมนูนาฬิกาตัวนี้ก็คือการเลื่อนจากขวาไปซ้ายก็มีทั้งกด Helpก็คือหมดการออกกำลังกายนะแสดงนับก้าวสเต็ปการเดินแล้วก็เป็นปุ่มอันนี้เป็นวัดฮาร์ทเรทนะครับผมหรือว่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนาฬิกาตัวนี้นะครับมีปิมโหมดกีฬานะครับก็การแจ้งเตือนการนอนหลับนี่เป็น
history คือ activity ของเรา activity กิจกรรมที่เราเล่นนะครับเรามาดูย้อนหลังได้นะครับนี่เป็นการเช็คนาฬิกาโทรเข้าโทรออกหรือว่าต้องเปิดบลูทูธในมือถือก่อนนะครับแล้วก็มีโหมดมิวสิกสามารถที่จะใส่เพลงในนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธก็ได้นี่เป็นเวเชอร์นะครับก็คือสภาพอากาศมีอะลาร์มแล้วก็มีไฟล์โฟนก็คือค้นหาโทรศัพท์มือถือจับเวลาถอยหลังจับเวลาแล้วก็มีเข็มทิศแล้วก็มีตั้งค่าครับก็มีการอัปเดตนาฬิกาข้อมูล preferenceแล้วก็มีคอมมานด์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อเป็นส่วนของนาฬิกา About ก็คือ Mifid Watch Model 1A1811 นะครับรอมตัวนี้เป็นรอม 32 นะครับก็มีหน่วยความจำในเครื่องมีให้4กิกนะครับในส่วนของกลางแจ้งเตือนก็สามารถที่จะขึ้นบนได้นะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับสามารถที่จะเลือกว่าแจ้งเตือนผ่านไลน์ Facebook ก็สามารถที่จะตั้งค่าในแอป Amazfit Watch ได้นะครับนี่เป็นโหมดทางลัดนะครับก็มีการปรับแสงสว่างหน้าจอเปิดปิดเสียงแล้วก็มีหมดเครื่องบินห้ามรบกวนอันนี้เป็นปุ่มตั้งค่านะครับอันนี้เป็นปุ่มเติ้ลนาฬิกาใหม่เลยว่าปิดเครื่องก็ได้นะครับตัวนี้เพราะการใช้งานหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ Amazfit Watch ตัวนี้ในส่วนของใครที่อยากจะซื้อรุ่นนี้ในตอนนี้หรือว่าจะรอรุ่น Watch Lite นะครับผมว่ารุ่นนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าจากที่ดูในเว็บนะไอรุ่นที่2คือ Watch Lite ก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างก็ไม่ได้แตกต่างแค่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแมปกับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นมันจะเด่นนิดนึงนะครับสำหรับปุ่มเป็นโหมดตัวนี้ก็อีกอย่างก็แบตก็แบตเตอรี่ก็ Watch Lite ก็อึดขึ้นนะครับก็รุ่นนี้ก็อึดแล้วนะผมว่า5วันก็พอใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์หน้าจอสวยแบบนี้นะครับรูปทรงออกแบบมาได้ 1.3 นิ้วก็ปกตินะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับรูปทรงออกมาแบบรูปแบบสปอร์ตนะครับเน้นสปอร์ตนิดนึงนะครับก็การใช้งานก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับราคาแค่นี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ในช็อปในห้างหรือว่าในออนไลน์ก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่เรท 3,000 ปลายๆนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับผมสวัสดีครับ